ื่องจีนอิงประวัติศาสตร์อันลือลั่นพยัคฆราชซ่อนเล็บเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัตน์แปลเรียบเรียงคำนำเสนอโดยก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์หนังสือเสียงโดยลุงทีอินทรีเหมันยักษ์คราชซ่อนเล็บเล่มที่5ตอนตระกูลหยางรุกฆ่าแทร็กที่1ลานตึกช่างแรงงานต่างสารวนวุ่นวายห้องหลักขึ้นคานแล้วความจริงแล้วการขึ้นคานหลังคาเป็นเรื่องใหญ่บ้านเรือนทั่วไปจะเชิญชายชะกันบ้านใกล้เรือนเคียงช่วยกันขึ้นคานต่อจากนั้นก็จัดงานเลี้ยงขอบคุณตอนนี้สถานะในเมืองม่อหลิงของเสี่ยสินยังไม่ได้รับการยอมรับไม่รู้ผู้ใดกล้าข้องแวะอย่าว่าแต่เลี้ยงดูบ้านใกล้เรือนเคียงหลังจากขึ้นคานเรื่องราวหลังจากนี้ก็สะดวกดายกว่าเดิมข้างบนมุงหลังคาภายในห้องก่อเพดานห้องหลักเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเสาทั้ง4ต้นลงรักแวววาวที่ลานบ้านมีกลิ่นรักอย่างเจือจางเสียวตี้กับเผิงจือฉีนั่งยองๆที่ตึกหลังที่นี้มีพื้นที่ราว1ตารางมู่ซึ่งหมายถึงไร่จีนความจริงเป็นที่ปลูกผักต่อมาถูกกั้นเป็นคอกวัวยามนี้ถูกปรับจนราบเรียบวางแผนสร้างยุ้งฉางโรงโม่และตึกในหากยังมีที่ว่างอยู่อีกเซียวตี้รั้งดึงกระโปรงแดงขึ้นมาเสนอว่าเจียเจียสร้างเก๋งหลังหนึ่งเป็นอย่างไรทั้งปลูกต้นไผ่สักหลายพุ่มสร้างห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ปลูกไม้ดอกล้อมรอบเพิงจื่อฉียิ้มพลางก็กล่าวว่าคิดย้ายบ้านที่เขตชิงโจมาหรือลานตึกนี้เล็กกว่าทางด้านข้างจึงต้องใช้สมองกว่าเดิมเซียวตี้ถามขึ้นว่าอย่างนั้นท่านมีความเห็นอันใดเพิงจื่อฉีตอบไปว่าไม่มีความเห็นที่บ้านข้าพเจ้ามีอาลุงพี่น้องร่วมปู่เดียวกันมากมายไหนเลยถึงรอบให้ข้าพเจ้าคิดอ่านนอกจากฝึกวิชาบู๊ท่องหนังสือและบังคับให้เย็บปักถักร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเซียวตี้กรอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวอย่างนั้นขุดสระที่นี้แล้วก่อภูเขาจำลองทางด้านนี้ลูกหนึ่งทางด้านนั้นลูกหนึ่งสร้างสะพานคดเคี้ยวข้ามไปเพิงจื่อฉียิ้มพลางก็กล่าวว่าฟังดูงดงามนักยามนั้นหวังมู่เจียงซึ่งหมายถึงช่างไม้แซ่หวังเสียบดินสอถ่านบนใบหูเดินผ่านมาพอฟังก็อดกล่าวมิได้ว่าหูหยินแม่นางเซียวตี้นั่นทำไม่ได้คิดสร้างบ้านต้องทำตามกฎด้วยศักดิ์ฐานะของเหล่าแย่นายผู้เฒ่าในตอนนี้หากก่อภูเขาจำลองคู่บนสระน้ำถือว่าละเมิดกฎมีโทษถึงตัดศีรษะเพิงจื่อฉีแลบลิ้นออกมากระซิบบอกไปว่าช่างวุ่นวายนักพวกเรามิรู้ความแทบชักนำเพศภัยใส่ตัวเซียวตี้รู้สึกว่าน่าเบื่อจึงกล่าวอย่างนั้นไม่ก่อภูเขาจำลองแล้วเพียงขุดสระน้ำก็พอเพิงจืดฉีขบคิดแล้วกล่าวไม่ต้องแล้วหากขุดสระน้ำกินพื้นที่ไปอีกประการหนึ่งวันหน้าพวกเราให้กำเนิดเด็กหากพลัดตกน้ำจะทำอย่างไรนี่ไม่ปลอดภัยแล้วเซียวตี้หัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่า เพิงเจียเจียคิดอ่านรอบคอบนักจากนั้นก็ลืมตากลมกว้าง
กล่าวถามไปว่าเทียเจียท่านไม่ใช่อุ้มคันทารกกระมังเผิงจื่อฉีเชิดปากน้อยๆแล้วกล่าวว่าหามีไม่ข้าพเจ้ากลับคิดเซียวตี้รูปคลำหน้าท้องของตนเองกล่าวขึ้นว่าจะช้าเร็วก็ต้องอุ้มคันอยู่แล้วหากว่ามีเสี่ยวเป๋าเป่าซึ่งหมายถึงวิเศษน้อยสักคนหนึ่งคงน่าเล่นยิ่งเผิงจื่อฉีกวาดมองนางแวบหนึ่งพบว่าแววตาของนางคล้ายอุ้มลูกสุนัขอยู่ต้องตื่นตัวขึ้นมาแล้วกล่าวว่านี่เด็กทารกไม่ใช่ลูกสุนัขห้ามมิให้ท่านอุ้มเล่นเซียวตี้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจึงไม่จากนั้นก็กล่าวเป็นเชิงจับจองว่าแต่จะรอจนท่านกับเซ้าแย่คลอดเสี่ยวเป๋าเป่าต้องให้ข้าพเจ้าอุ้มดูสนทนาถึงตอนนี้บ่าวไพร่ชักนำชายกลางคนใช้ผ้าเขียวโพกศีรษะผู้หนึ่งเดินเข้ามาเผิงจื่อฉีเคยเห็นมันมาหลายครั้งจดจำออกว่าคนผู้นี้มีอาชีพหยาสิงจึงชักชวนเซียวตี้ลุกขึ้นยืนหยาสิงนั้นน้อมคำนับแล้วกล่าวว่าหูหยินอยู่ที่นี้เองเซียวกวนซื่อของตึกท่านไหว้วานผู้น้อยหาที่นาให้หลายวันนี้ผู้น้อยเที่ยวตระเวนสืบถามดูประจวบกับมีขุนนางท่านหนึ่งย้ายออกไปรับตำแหน่งใหม่ต้องการปล่อยบ้านช่องที่นาผู้น้อยจึงรีบรุดไปเจรจาขุนนางท่านนั้นและขุนนางท่านนั้นทราบว่าหยางเหล่าแย่ของตึกท่านเป็นนักศึกษาเกิดความรู้สึกที่ดีจึงรับปากขายให้ผู้น้อยต่อรองราคาเป็นเวลานานขุนนางนั้นค่อยตกลงขายนาน้ำจำนวน20หมู่ราคาหมู่ละ10ก้วนไม่ทราบหูหยินคิดเป็นอย่างไรเพิ่งจื่อฉีหามีความรู้ด้านดูแลทรัพย์สินไม่จึงเหลียวหน้ามายังเซียวตี้เป็นเชิงขอความช่วยเหลือเซียวตี้ก็ลืมตาค้างเพิ่งจื่อฉีต้องครุ่นคิดนาน้ำราคามู่ละ10ก้วนที่แท้แพงหรือไม่แพงคำพูดของหยาสิงน่าเชื่อถือหรือไม่หยาสิงนั้นเห็นนางมีสีหน้าลังเลจึงกล่าวเรียนหูหยินนาน้ำ20มู่นั้นเป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมากขอบอกตามตรงเพียงผู้น้อยก็มีคนต้องการซื้อถึง3รายเพียงแต่พวกมันไม่สามารถรับประทานรวดเดียว20มู่หากให้แบ่งขายก็วุ่นวายแต่ว่าหากครูหยินไม่สามารถตัดสินใจได้ผู้น้อยจะขายให้กับพวกมันก่อนแล้วค่อยสรรหาที่นาอันเหมาะสมให้ใหม่พลางก็ประสานมืออำลาจากไปเผิงจื่อฉีร้อนใจขึ้นมารีบกล่าวขึ้นว่าช้าก่อนนาน้ำนี้ใช่เป็นที่นาชั้นดีหรือไม่ที่นามู่ละ10ก้วนใช่ยุติธรรมหรือไม่หยาสิงนั้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มไปว่าย่อมแน่นอนผู้อื่นเป็นขุนนางหากไม่ใช่ที่นาชั้นดียังมีไว้ในครอบครองหรือส่วนเรื่องราคาผู้น้อยตรวจสอบมาแล้วที่นาชั้นดีของแดนเจียงหนันซื้อขายกันมู่ละ12 13ก้วนที่นานี้อยู่ติดกับแหล่งน้ำทั้งต้องการปล่อยมือโดยเร็วจึงลดเหลือมู่ละ10ก้วนหากท่านคิดซื้อเพียงเล็กน้อยราคาอาจย่อมเยากว่านี้แต่ก็มีปัญหาที่ดูแลไม่สะดวกเผิงจื่อฉีเห็นมันกล่าวมีเหตุผลจึงกล่าวตอนนี้เหล่าแย่กับกวนซื่อล้วนไม่อยู่เช่นนี้เถอะข้าพเจ้าจะจับจองไว้ก่อนเอ่ยถึงตอนนี้พลันก็บังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งสอดขึ้นที่นามู่ละ10ก้วนทั้งต้องซื้อทั้ง20มู่ราคานี้หาย่อมเยาไม่เห็นเสี้ยสินกับเสี่ยวกวนซื่อเดินมาจากข้างนอกเสี่ยวกวนซื่อยังกระซิบที่ข้างหูเสี้ยสินหลายคำเสี้ยสินยิ้มพลางก็เดินเข้ามาสร้างความยินดีแก่เผิงจื่อฉีจนเรียกหาว่ากวนเหยินเป็นคำเรียกสามีเสี่ยวตี้ก็ตรงเข้าหาถามว่าเซ้าแย่หาเซ้าฮูหยินพบหรือไม่เสี้ยสินตีมือของนางเบาๆแล้วกล่าวกับหยาสิงนั้นว่ารบกวนท่านวิ่งเต้นลำบากลำบนแล้วเราผู้แซ่หยางต้องการซื้อที่นาขอเพียงราคายุติธรรมจะซื้อเอาไว้หากท่านก็ได้รับประโยชน์แต่ว่าที่นา20มู่นั้นใช่เป็นที่นาชั้นดีหรือไม่หยาสิงนั้นตบอกอย่างแข็งขันแล้วกล่าวขึ้นว่าหยางเหล่าแย่รับรองไม่ผิดพลาดที่นาดีหรือไม่ท่านลองแวะไปชมดูสอบถามจากคนข้างเคียงย่อมทราบดีผู้น้องยังกล้าเล่นลวดลายหรือเสี้ยสินยิ้มพลางและกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านพูดความจริงแต่ว่าที่นามู่ละ10ก้วนไม่ถือว่าย่อมเยาอย่าว่าแต่พวกเราต้องซื้อถึง20มู่มันสมควรลดหย่อนให้หากว่ามีที่นา1มู่ประหยัดได้สัก2ก้วนก็เท่ากับ20ก้วนต่อให้เป็นนายอำเภอปีหนึ่งก็ได้รับเงินเดือนเพียงนี้ท่านเข้าใจความหมายของข้าพเจ้าหรือไม่
เมื่อครู่หยาสิงเห็นแม่บ้านตระกูลหยางไม่รู้จักดูแลทรัพย์สินจึงแซงบอกว่ามีผู้ซื้อหลายรายสะกิดความต้องการซื้อของนางขึ้นหากความจริงเข้าใจว่าได้กำไรเป็นกอบเป็นกำพอฟังเสี้ยสิงกล่าวเช่นนี้ก็ทราบว่าพบพานคนที่เฉลียวฉลาดต้องรอบคล่ำครวญในใจหากว่ามันมาช้ากว่านี้ใหญ่ไม่ใช่ประเสริฐแท้แต่ว่ามันไม่ละความพยายามกล่าวขึ้นว่าแต่ว่าผู้อื่นย่อมขายให้หมู่ละ10ก้วนไม่สามารถต่อรองได้ขุนนางท่านนี้เตรียมย้ายออกไปรับตำแหน่งใหม่เกรงว่าเสี่ยสินยิ้มพลางก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าไม่รีบร้อนท่านก็เห็นว่าบ้านหลังนี้หากปลูกสร้างแล้วเสร็จต้องรอถึงเดือน8ดังนั้นข้าพเจ้ารอได้ทางด้านนี้ซื้อขายไม่สำเร็จก็ไปหาทางด้านนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านต้องหาที่ดินที่เหมาะสมได้หยาสิงนั้นรับคำล่าถอยออกไปยามนี้มันทราบแล้วว่าเสี่ยสินตัดเตรียมซื้อที่ดินมู่ละ8ก้วนหากไม่ใช่มีเรื่องเงื่อนไขพิเศษทางที่ดีอย่าได้เสนอราคาสูงกว่านี้เพิงจื่อฉือที่ด้านข้างต้องยกมือตบอกแล้วกล่าวขึ้นว่ากวนเหยินดีที่ท่านกลับมาข้าพเจ้าไม่เคยดูแลเรื่องเหล่านี้มาก่อนเห็นมันบอกกล่าวอย่างรีบร้อนกลัวว่าถูกผู้อื่นแย่งซื้อไปจึงแทบตกปากรับคำตอนนี้หวนนึกดูแสดงว่าถูกมันหลอกลวงเสี่ยสินปลอบโยนไปว่าคนต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยไหนเลยรอบรู้ทุกเรื่องได้ข้าพเจ้าแม้ล่วงรู้ราคาที่ดินแต่ยังไม่ทราบราคาค่างวดของนาน้ำแดนเจียงหนันยังคงให้เซียวเหล่าซื่อกระตุ้นเตือนค่อยทราบได้เพิงจืดฉีเห็นมันไม่ตำหนิตัวเองด่วนตัดสินใจค่อยยิ้มอย่างอ่อนหวานถามอีกว่ากวนเหยินการเดินทางใช่ราบรื่นหรือไม่ใช่เสาะพบนางหรือไม่เสี่ยสินขมวดคิ้วขณะใคร่ครวญว่าสมควรบอกกล่าวกับเพิงจืดฉีอย่างไรที่ด้านหลังก็พลันบังเกิดซุ้มเสียงประหลาดเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าหยางซุยต่อให้ท่านมีเรื่องส่วนตัววุ่นวายกว่านี้ก็สมควรสนใจเรื่องของตระกูลเช้าวันนี้เราร่ำร้องที่กลางถนนท่านไม่อาจแซงเป็นไขสือไปเสี่ยสินหันกายไปเห็นหยางอุ่ยและหยางหวนอู่ยืนอยู่ที่ห่างไปต้องกล่าวด้วยความรังเกียจเดียดฉันอยู่บ้างว่าท่านมาทำอะไรหยางอุ่ยก็กล่าวขึ้นว่าทำอะไรเพื่อมาเชิญท่านไปเข้าร่วมประชุมที่ศาลบูชาประจำตระกูลหยางตอนนี้ท่านผู้นำตลอดจนผู้อาวุโสรุ่นต่างๆล้วนน้อมรอหยางซิ่วไฉท่านอยู่การประชุมประจำตระกูลเสี่ยสินฉุกคิดว่าการประชุมครั้งนี้คงมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองคาดว่าผู้นำตระกูลหยางไม่ยอมเลิกราคิดจัดการกับตนเองอีกแต่ว่าครั้งก่อนยกอ้างกฎหมายบ้านเมืองยังไม่อาจทำอย่างไรตนเองครั้งนี้คิดใช้กฎของตระกูลยังมีประโยชน์อันใดเพิงจืดฉีกับเซียวกวนซื่อเดินเข้ามามองดูมันด้วยความห่วงใยเสี่ยสินกลับยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเมื่อแซ่หยางย่อมต้องไปเข้าร่วมประชุมไม่เป็นไรพวกท่านรออยู่ที่บ้านเถอะพลางก็จัดแจงเสื้อผ้ากล่าวกับหยางอุ่ยและหยางหวนอู่ว่าท่านทั้งสองนำทางหยางอุ่ยแค่นเสียงอย่างเย็นชานำหยางหวนอู่เดินนำหน้าไปเสี่ยสินหานำพาไม่วงตระกูลมีอิทธิพลนักหรือกฎของตระกูลไม่สมควรอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองเราเสี่ยสินหาใช่ลูกพลับที่ปล่อยให้คนบีบเค้นพวกมันยังมีปัญญาจับตนเองใส่เล้าสุกรนำไปถ่วงน้ำหรือบทลงโทษอย่างมากคือขับออกจากตระกูลนั่นเป็นความปรารถนาของมันอยู่แล้วเสี่ยสินจะอย่างไรก็เป็นคนยุคปัจจุบันแม้ทราบว่าตระกูลสมัยโบราณมีอำนาจควบคุมคนในตระกูลแต่ยังไม่ทำความเข้าใจกับกฎของตระกูลสมัยโบราณอย่างท่องแท้ศาลบูชาประจำตระกูลหยางปลูกสร้างอยู่ใจกลางม่อหลิงอยู่ใกล้กับบ้านของหยางหยงที่สุดใช้เป็นสถานที่ประกอบการเส้นบวงสรวงบูชาถือเป็นสัญลักษณ์ของวงตระกูลก่อนหน้านี้โอรสสวรรค์ปลูกสร้างศาลบูชา7หลังผู้ครองแคว้นปลูกสร้างศาลบูชา5หลังขุนนางต้าฟูปลูกสร้างศาลบูชา3หลังขุนนางซื่อต้าฟูปลูกสร้าง1หลังหากเป็นสามัญชนธรรมดาได้แต่เส้นไหว้บรรพบุรุษในบ้านของตนเองจวบกระทั่งถึงราชวงศ์มองโกกฎข้อบังคับนี้ค่อยผ่อนคลายดังนั้นหากเป็นตระกูลใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจก็สามารถสร้างศาลบูชาประจำตระกูล
ศาลบูชาประจำตระกูลหยางสร้างเมื่อสมัยราชวงศ์มองโกลักษณะไม่ใหญ่โตแต่เก่าแก่โบราณกระเบื้องสีเขียวมีคราบตะไคร่จับอยู่ชั้นหนึ่งลานตึกก็ฝากริ้วรอยของการเวลาไว้หลังประตูใหญ่ปรากฏลูกหลานตระกูลหยางชุมนุมอยู่กลางลานตึกทั้งยากดีมีจนทั้งชราและชะกันกำลังซุบซิบนินทาหยางอุ่ยกับหยางเหวินอู่คล้ายพูดน้อยเบิกทางพอเข้าสู่ลานตึกซุ่มเสียงซุบซิบก็สงบลงทุกคนเหลียวมองเสี้ยสินที่ด้านหลังพวกมันเสี้ยสินมีสีหน้าเป็นปกติก้าวข้ามประตูศาลบูชาผู้คนที่ยืนอยู่ภายในดูไปสับสนอยู่บ้างแท้ที่จริงจัดเรียงตามลำดับอาวุโสและสายเลือดใกล้ๆแต่เสี้ยสินไม่รู้จักแม้แต่สักคนเดียวทั้งไม่ทราบว่าพวกมันมีลำดับรุ่นใดพอเข้าสู่ศาลบูชาก็ยกมือไพร่หลังเดินชมสถานที่ต่างๆได้ยินเสียงกระแอมไอคลาหนึ่งหยางหยงเดินออกจากศาลบูชาภายใต้การประคับประคองของบุตรคนโตกับหลานคนโตหยุดยืนอยู่บนบันไดมันความจริงยังคิดชมดูปฏิกิริยาของเสี้ยสินแต่พอมองลอดช่องประตูออกมาเห็นเสี้ยสินไม่นำพาทำท่าราวกับจะบุกรุกเข้ามายังศาลบูชาดังนั้นได้แต่ปรากฏกายผู้คนทั้งหมดเห็นผู้นำตระกูลออกมาต่างก็หันหน้าหามันยืนสำรวมแน่วนิ่งที่ด้านหลังมีคนยกเก้าอี้ตัวหนึ่งมาให้ผู้นำตระกูลนั่งลงเสี้ยสินกลับไม่กล้าเหิมเกริมไปจนถูกกล่าวหาว่าไม่มีสัมมาคารวะจึงเหลียวซ้ายแลขวาจากนั้นก็เบียดเสียดไปยังว่างกลางของชายชราผอมซูบสองคนหยุดยั้งยืนหยัดเอาไว้บุตรชายของหยางหยงนามหยางติ่งเซิ่งเห็นเช่นนั้นต้องถลึงตาแล้วกล่าวว่าหยางซุยฉันไหนไม่มีสัมมาคารวะท่านทั้งสองเป็นญาติอาวุโสรุ่นอาของเจ้าไหนเลยให้เจ้ายืนอยู่ได้เสี้ยสินรีบเดินออกมาประสานมือกล่าวว่าขออภัยหยางซุยออกจากบ้านตั้งแต่เล็กไม่รู้จักญาติอาวุโสแม้แต่สักคนเดียวจำแนกไม่ออกว่ากลุ่มไหนใหญ่กลุ่มไหนเล็กหยางซุยสมควรยืนอยู่ที่ใดขอได้โปรดชี้แนะใช่แล้วไม่ทราบว่าท่านเป็นใครจะไหนยืนอยู่ข้างหลังของผู้นำตระกูลหยางติ่งเซิ่งขุนแค้นจนหน้าเขียวคล้ำกล่าวเสียงหนักๆว่าเราเป็นบุตรคนโตของผู้นำตระกูลหยางถือเป็นต้าแย่ของเจ้าไปยืนทางด้านนั้นเสี้ยสินไม่ถือสาผู้อื่นก็จัดอยู่รุ่นติ่งถือเป็นถังทรงกับบิดาของตนซึ่งคำว่าถังทรงนั้นหมายถึงพี่ชายร่วมปู่เดียวกันไม่ควรประคารมด้วยจึงเดินไปหยุดยืนตามตำแหน่งที่มันบ่งชี้เสี้ยสินเหลียวหน้าไปเห็นที่ด้านหลังยืนไว้ด้วยชายชะกันที่มีหนันเนื้อทั่วใบหน้ามีอายุ40เศษผู้หนึ่งจึงประสานมือกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นผู้อาวุโสหรือว่าผู้เยาว์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช่ยืนผิดที่หรือไม่ชายชะกันนั้นยามอยู่ในศาลบูชากลับถือมารยาทโดยเคร่งครัดเห็นมันประสานมือคารวะจึงรีบคารวะตอบกล่าวขึ้นว่ารับไม่ได้นับตามลำดับอาวุโสท่านมีศักดิ์เป็นอาของเราเสี้ยสินรู้สึกเหนือความคาดหมายอยู่บ้างเหลียวดูผู้คนที่ด้านหลังชายชะกันนั้นถามขึ้นว่าคนที่ด้านหลังท่านล้วนอ่อนเยาว์กว่าข้าพเจ้าหรือชายชะกันนั้นกล่าวขึ้นว่าถูกแล้วล้วนเป็นรุ่นหลานของท่านและบางคนเรียกท่านว่าอาบางคนก็เรียกท่านเป็นต้าแย่เสี้ยสินยิ้มด้วยความเบิกบานใจแล้วกล่าวขึ้นว่าเช่นนี้เป็นว่าข้าพเจ้ายังมีลำดับรุ่นไม่ต่ำสามคำพูดที่หยอกเย้าจนคนในตระกูลยิ้มออกมาแต่ยามอยู่เบื้องหน้าผู้นำตระกูลไม่กล้าหัวร่อออกมาหยางหยงเห็นบรรยากาศอันเคร่งขรึมถูกมันก่อกวนทำลายสิ้นไม่อาจสะกดอดกลั้นสืบไปต้องกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าสงบซุ่มเสียงไว้วันนี้เราเรียกประชุมทั้งหมดเพราะมีเรื่องสำคัญคิดหาหรือหลายประการเห็นทั้งหมดสงบซุ่มเสียงลงค่อยหันไปพงกศีรษะต่อหยางชงผู้เป็นหลานชายแล้วกล่าวว่าชงเจ้าบอกกล่าวให้ทราบหยางชงน้อมกายรับคำเดินลงบันไดไปสองก้าวกล่าวเสียงกังวานไปว่าวันนี้ที่เชิญทั้งหมดเพราะมีเรื่องใหญ่สองประการคิดประกาศให้ทราบเรื่องแรกคือการบูรณะศาลบูชาทั้งหมดคงเห็นว่าศาลบูชาประจำตระกูลหยางของเราไม่ได้ซ่อมแซมมานานมีสภาพทรุดโทรมดังนั้นท่านผู้นำหารือกับผู้อาวุโสหลายท่านจัดทำรายชื่อบริจาคเงินตามฐานะของแต่ละครอบครัวขึ้นมาฉบับหนึ่งขอท่านทั้งหลายรับฟังให้ดี
พอกลับไปให้ตระเตรียมเงินทอง3วันให้หลังจัดส่งมาท่านพ่อกับผู้อาวุโสอีก2ท่านจะลงชื่อบริจาคไว้สำหรับบูรณสารบูชาหยางหยงบริจาคเป็นเงิน5ก้วนหยางอี้บริจาคเป็นเงิน5ก้วนเสี่ยสินนิ่งรับฟังรอจนขานชื่อของตนเองบอกว่าบริจาค200ก้วนต้องฉุกใจคิดแต่ยังสะกดกั้นใจไม่เอ่ยปากหยางชงท่องถึงตอนนี้ก็หยุดเล็กน้อยเห็นมันไม่มีปฏิกิริยาใดจึงอ่านต่อไปเสี่ยสินรอจนมันอ่านจบค่อยร้องบอกไปว่าช้าก่อนข้าพเจ้ามีคำพูดคิดกล่าวหยางหยงเหลือบมองมันแวบหนึ่งกล่าวช้าๆว่าหยางซุยเจ้ามีคำพูดใดจะกล่าวเสี่ยสินกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเหตุใดครอบครัวต่างๆของตระกูลหยางผู้บริจาคเงินสูงสุดเพียงหยางติ่งเซิ่งไม่รอให้มันกล่าวจบก็ตวาดไปว่าไม่มีสัมมาคารวะผู้นำตระกูลไตรถามต้องน้อมคำนับแล้วค่อยตอบวาจาเจ้าเราเรียนหนังสืออันใดหน้าผากเสี้ยสินปรากฏเอ็นเขียวปูดปนจากนั้นค่อยผ่อนคลายเดินออกไป1ก้าวประสานมือแล้วกล่าวว่าจูจางซึ่งหมายถึงผู้นำตระกูลผู้เยาว์ไม่เข้าใจอยู่บ้างเหตุใดแต่ละครอบครัวอย่างมากบริจาคเงิน20ก้วนผู้เยาว์ต้องบริจาค200ก้วนต่างกันถึง10เท่าหยางหยงรูปเคลาคางแพะยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าย่อมคำนวณตามขีดความสามารถที่รองรับได้แต่ละครอบครัวตระกูลหยางเป็นเกษตรกรมีฐานะอยู่บ้างแต่เปรียบเทียบกับเจ้าต่างกันมากนักเจ้าพอกลับมาก็ปลูกสร้างบ้านใหญ่โตยังมีผู้ใดเทียบเปรียบกับเจ้าได้เสี้ยสินตีฝีปากตอบไปว่าผู้เยาว์ได้ยินท่านพ่อบอกว่าตอนแรกที่ท่านพ่อทิ้งไร่นาหันไปเป็นพ่อค้าได้รับการคัดค้านจากจูจ่างตอนนี้จูจ่างยอมรับว่าครอบครัวเรามีฐานะมั่งคั่งแล้วหรือหยางหยงหน้าแดงวูบตบที่เท้าแขนบนเก้าอี้ตวาดไปว่าละทิ้งไร่นาหันไปเป็นพ่อค้าถือว่าคิดไฟต่ำต่อให้เจ้ามั่งคั่งกว่านี้ยังถือเป็นอาชีพชั้นต่ำความข้อนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เสี้ยสินความจริงคิดโต้แย้งแต่แล้วครุ่นคิดสุดท้ายต้องแยกจากตระกูลหยางมาตั้งตัวเองเรื่องการบูรณะสารบูชาประจำตระกูลคาดว่าหยางติ่งคุณสองพ่อลูกต้องสนับสนุนอยู่แล้วนี่ถือเป็นการกระทำเพื่อพวกมันก่อนที่ตนเองจะออกจากตระกูลหยางเถอะนึกถึงตอนนี้จึงล่าถอยกลับไปที่เดิมหยางชงยิ้มด้วยความกระยิ่มกล่าวสืบต่อเรื่องที่สองเกี่ยวกับที่นาส่วนรวมของตระกูลหยางเราตระกูลหยางเราแตกกิ่งก้านสาขามีลูกหลานเพิ่มมากขึ้นมีคนร่ำรวยย่อมมีคนยากจนหากที่นาส่วนรวมมีเพียง3หมู่ตอนนี้ที่นา3หมู่ไม่เพียงพอกับการใช้เส้นไหว้บรรพบุรุษส่งเสียให้เล่าเรียนและช่วยเหลือคนยากไร้ดังนั้นจูจางหารือกับผู้อาวุโสทั้งหลายคิดขยับขยายเป็นที่นาสำหรับเส้นไหว้เป็นของส่วนรวมและเพื่อการศึกษา3ประเภทต้องการที่นาทั้งสิ้น30หมู่คนของตระกูลหยางคิดบังเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาควรทราบว่าไร่นาเป็นชีวิตจิตใจหากให้แบ่งเฉือนที่นา1หมู่ก็เจ็บปวดใจแทบตายนับแต่โบราณกาลมามีคนที่ทำไร่ไถนาแล้วหันไปรับราชการเป็นขุนนางดังนั้นบริจาคที่นาให้แต่หากให้ทุกคนบริจาคที่นาออกไปไหนเลยกระทำได้หยางชงชูมือขึ้นร้องดังๆว่าไม่ต้องร้อนรุ่มฟังเรากล่าวต่อไปที่นาเหล่านี้ไม่ต้องให้ทุกคนเฉือนแบ่งให้เพียงให้ผู้มีฐานะในตระกูลบริจาคให้กับส่วนรวมจูฟู่ซึ่งหมายถึงท่านปู่แม้มีฐานะปานกลางแต่ก็เป็นผู้นำของตระกูลสมควรทำตัวเป็นแบบอย่างดังนั้นขอบริจาคที่นาให้5หมู่คนของตระกูลหยางต่างใช้แววตาที่ยกย่องมองดูหยางหยงหยางหยงก็ยกมือลูบเคลายิ้มพลางผงกศีรษะรับเสี้ยสินกลับแค้นหัวร่อในใจเกษตรกรทำไร่ไถนาหากเป็นที่นาของตระกูลจะนำรายได้ไปเส้นไหว้บรรพบุรุษช่วยเหลือการศึกษาและจุนเจือคนยากไร้หมายความว่าจัดตั้งเป็นมูลนิธิผู้ดูแลมูลนิธิย่อมต้องเป็นผู้นำของตระกูลการดำเนินการล้วนขึ้นอยู่กับหยางหยงมันบริจาคที่นา5หมู่หรือไม่บริจาคมีข้อแตกต่างอันใดหยางชงกวาดตามายังเสี้ยสินยิ้มพลางก็กล่าวว่าครอบครัวของท่านจากบ้านเกิดเมืองนอนไปหลายปีไม่ได้อุทิศอะไรให้กับตระกูลตอนนี้ท่านกลับมาแล้วทั้งมีฐานะมั่งคั่งจูจางกับผู้อาวุโสทั้งหลายเห็นว่าหน้าที่บริจาค
ที่นาอีก25มู่ควรตกแก่ท่านเสียสินบันดาลโทสะร้องออกไปว่านี่เป็นเรื่องตลกขบขันมากแล้วยางชงหน้าตาแปลเปลี่ยนไปตวาดขึ้นว่าเป็นไรท่านคัดค้านอันใดเรียกว่าต้นตระกูลต้นตระกูลเป็นสิ่งที่พึงเทิดทูนอันใดเรียกว่าวงตระกูลหมายถึงการอยู่ร่วมกันรักใคร่กลมเกลียวมีคำสอนว่าต้นตระกูลมีกิจกรรมคนในตระกูลพึงถือปฏิบัติให้ท่านกระทำสิ่งละอันพันละน้อยเพื่อญาติหรือว่าไม่สมควรเสี่ยสินหัวรอดดังๆแล้วกล่าวว่า เพื่อญาติญาติอยู่ที่ใดข้าพเจ้าเห็นแต่ฝูงสุนัขป่าที่หิวโหยปรารถนาใคร่ฉีกร่างข้าพเจ้าเป็นชิ้นๆกลืนกินลงไปพลางก็ประสานมือแล้วกล่าวข้าพเจ้าพลันนึกออกว่าต้องเป็นเพื่อนเหนียงจือไปท่องเที่ยวภูเขาชีเสียเรื่องปลีกย่อยเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าให้พวกท่านหารือกันเองเราผู้แท้หยางจากไปสิบกว่าปีไม่มีผู้ใดสนใจข้าพเจ้าจะเป็นจะตายตอนนี้ข้าพเจ้ากลับมาแล้วก็หามีคนในตระกูลแสดงมิตรไมตรีอันใดข้าพเจ้าไม่ยอมเข้าร่วมอีกต่อไปแล้วขออำลาหยางหยงตวาดคำบังอาจผุดลุกขึ้นร้องบอกไปว่าบังอาจที่นี้เป็นสารบูชาประจำตระกูลเจ้ากลับกล้าเสียมารยาทไม่มีสัมมาคารวะถึงเพียงนี้จับตัวมันให้กับเราภายใต้บารมีของผู้นำตระกูลมันพอออกคำสั่งก็บังเกิดชายชะกันในตระกูลลายล้อมเข้าหาเสียสินพฤติการของหยางหยงนี้หาเกินเลยไม่เนื่องเพราะในยุคศักดินากฎหมายยินยอมให้ผู้นำตระกูลตัดสินโทษและลงโทษลูกหลานที่กระทำผิดเพียงไม่ถึงขั้นประหารเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเท่ากับลงโทษประหารยกตัวอย่างจับยัดใส่เข่งสุกรนำไปถ่วงน้ำหากว่าเป็นคดีความเกี่ยวกับการแต่งงานการถือครองที่ดินและการวิวาทชกต่อยหากผู้นำตระกูลดำเนินการอย่างเหมาะสมทางการจะยืนยันตามนั้นดังนั้นในยุคสมัยที่ยึดถือบัณฑิตหยูเจียเป็นศูนย์กลางครอบครัวเป็นส่วนที่ย่อเล็กลงมาของบ้านเมืองหากให้วงตระกูลสะสางข้อพิพาทจะส่งผลให้การอบรมกล่อมเกลาและสะกดข่มขวัญช่วยให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กขจัดปัดเป่าสิ้นเสี่ยสินไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้มันเป็นนายร้อยตำรวจแม้ว่ารู้หลักกฎหมายแต่ไม่ช่ำชองเท่ากับตุลาการต่อให้เป็นตุลาการก็ไม่แน่ว่าจะเข้าใจกฎหมายสมัยโบราณเห็นคนในตระกูลลายล้อมเข้ามาหมายจับกุมมันเสียสินต้องถลึงตาตวาดว่าผู้ใดกล้าชายกลางคนที่เมื่อคู่ยืนอยู่ข้างกายของมันพอฟังหนันเนื้อบนใบหน้าก็สั่นกระตุกคลาหนึ่งถลันหลบไปด้านข้างชายหนุ่มที่ด้านหลังก็มีสีหน้าแตกตื่นลนลานไม่ทราบสมควรทำตามคำสั่งของผู้นำตระกูลหรือว่าหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนที่ขวัญกล้าบังอาจผู้นี้เสียสินยกมือไพร่หลังตวาดสำทับไปว่าใสหัวไปเราเป็นต้าแย่พวกเจ้าพวกเจ้าล่วงเกินหรือชายหนุ่มเหล่านั้นถูกสะกดจนตะลึงลานลืมความเคลื่อนไหวไปเสี่ยสินก็เดินผ่านข้างกายพวกมันไปนับตั้งแต่แรกเริ่มจวบจนยุติไม่มีผู้ใดกล้าลงมือต่อมันหยางหยงยังไม่เคยเผชิญบุคคลที่กล้าเสียมารยาทต่อมันในศาลบูชาประจำตระกูลมาก่อนสร้างความโกรธแค้นจนกระแทกนั่งลงบนเก้าอี้ส่งเสียงหอบหายใจออกมามุมปากหยางชงกลับยิ้มอย่างเยือกเย็นความเคลื่อนไหวของเสี่ยสินนี้อยู่ในความคาดคิดของมันแต่แรกหยางชงเป็นคนชาญฉลาดอาจารย์ผู้มีพระคุณพอชี้แนะให้มันยืมหอกของอีกฝ่ายจู่โจมโล่ของอีกฝ่ายมันก็รู้แจ้งแทงตลอดนึกหาวิธีจัดการกับหยางซุยจากนั้นก็คิดอ่านในใจหยางซุยมารดาเจ้าถูกบีบบังคับให้ฆ่าตัวตายบิดาเจ้าถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดเจ้ายังมีจุดอ่อนที่อเนจอนาถกว่าพวกมันนี่เพียงเป็นการเริ่มต้นหากเราเศร้าแย่ไม่จัดการกับเจ้าจนชื่อเสียงย่อยยับบ้านช่องพินาศจนล้มตายก็ไม่คู่ควรเป็นประมุขน้อยของตระกูลหยางแล้ว